สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เมย์อีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมีกิจกรรมมาให้ทำแหละก็คือการทำแป้งโดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งสาลีน้ำต้มสุกเกลือป่นครีมออฟทาท่าน้ำมันพืชแล้วก็สีผสมอาหารค่ะขั้นตอนแรกเลยก็ต้องเอาน้ำอุ่นนะคะมาผสมกับเกลือให้ละลายเลยค่ะต่อมานะคะเอาแป้งสาลีและครีมออฟทาท่ามาผสมกันนะคะและใส่น้ำเกลือลงไปด้วยค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะห้ามมีเม็ดแป้งสาคูเด็ดขาดเลยตั้งกระทะนะคะเทน้ำมันพืชลงขอย้ำว่าใช้ไฟกลางๆนะคะพอเทแป้งลงนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารเลยอันนี้คือแป้งเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะขยี้มันประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นมานวดแป้งกันค่ะสภาพเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะสีมันเหมือนยังไม่ทั่วถึงไม่เป็นไรนะคะแต่เราจะมาใช้ตอนวิธีการนวดให้สีเท่ากันค่ะนี่นวดคลึงๆไปเรื่อยๆนะคะน่ะสีก็จะเริ่มเข้ากันไปกับเนื้อค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-10 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณตัวแป้งจะเยอะขนาดไหนค่ะพอเสร็จก็เอาพลาสติกมาแรปไว้เลยค่ะหรือถ้ามีเป็นภาชนะที่แบบไม่ให้โดนอากาศก็ใส่นั้นก็ได้ค่ะมาต่อสีที่2เลยค่ะเห็นไหมคะพอเราไปเอาแป้งไปผัดเนี่ยจะเห็นว่าสีมันยังไม่ได้เข้ากันซะทีเดียวไม่ต้องตกใจค่ะแล้วก็นวดคลึงๆไปเรื่อยๆนะคะทั้งนวดทั้งคลึงแป้งไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมไม่เหนื่อยหรอกง่ายๆเองปึ๊บๆๆสีเริ่มเข้าแล้วค่ะก็เอาพลาสติกมาแรปได้เลยสีที่3ค่ะสีแดงดูน่ากลัวเนอะอันนี้ยังร้อนอยู่ค่ะสังเกตที่เงาๆตรงมือนะคะก็คือน้ำมันพืชนั่นเองค่ะจะช่วยให้แป้งไม่ติดมือค่ะใกล้สำเร็จแล้วเห็นไหมคะเริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะขอแนะนำเลยว่าเอาพลาสติกมาแรปไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยหาภาชนะมาใส่อีกทีก็ได้ค่ะเพื่อที่จะไม่โดนอากาศข้างนอกเนาะเดี๋ยวอายุของแป้งจะหมดเร็วค่ะคุณแม่เมย์ต้องขอขอบคุณคุณ Max Today มากเลยนะคะสำหรับสูตรเนี้ยแป้งเนื้อดีมากแล้วก็สีสวยค่ะเห็นมีคุณแม่หลายๆท่านบอกว่าทำไม่เคยสำเร็จเลยแต่สูตรเนี้ยง่ายจริงๆเรียบร้อยค่ะทั้ง3สีเลยสวยไหมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแป้งโดที่เราทำมาวันนี้มีทั้ง3สีแน่ก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะหรือน้องๆเองนะคะสามารถเอาไปทำเล่นกันได้ง่ายๆเป็นของที่หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยจริงๆเราจะในท้องตลาดตอนนี้จะมีทั้งดินน้ำมันมีทั้งแป้งโดค่ะหลายยี่ห้อมากแต่เพื่อความสบายใจของเราเองเราก็ผลิตเองได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์รัวๆนะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ Subscribe เข้ามานะถ้ายังไม่ Subscribe สวัสดีค่ะ